ครับสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนนะครับพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวทงไฮทงนายามมื้อคืนครับพี่น้องนะครับนะครับเนื่องจากว่ามื้อนี้มาตัดหญ้าครับพี่น้องตัดหญ้าแล้วๆก็เลยมาสูบน้ําเข้านาครับพี่น้องนะครับสิให้รถเพิ่นมาปั่นครับพี่น้องสิเตรียมทํานาปังนะพี่น้องเนาะขั้นตอนแรกก็คือตัดหญ้านะครับพี่น้องนะครับตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยเฮาก็สูบน้ําเข้าแปลงน้ําครับพี่น้องเฮาสิเอารถมาปั่นนะพี่น้องเนาะรถสิมาปั่นรอบแรกนี่เพิ่นสิปั่นนะครับปั่นเพื่อหมักนะพี่น้องเนาะประมาณสัก3มื้อครับพี่น้องนะครับ3วันถึง7วันครับพี่น้องนะครับแล้วครับพอหมักเสร็จแล้วนะครับปั่นครั้งที่2เค้าเรียกว่าปั่นหมอบพี่น้องเนาะปั่นหมอบก็คือปรับนะครับตีดินให้เป็นเลนพี่น้องแล้วก็ปรับสภาพพื้นดินครับพี่น้องแล้วก็ขังน้ําไว้1คืนนะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็เอาข้าวปลูกเมื่อวานนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาจับเขียดอีโม่ครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์การจับเขียดอีโม่เขียดอีโม่ก็บ่ยากได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องก็เบิ่งพี่น้องก็เบิ่งนะครับมันสิใส่มันสิใส่ขวด2ใบได้พี่น้องเด้อนะครับขวดใบที่1เนี่ยพี่น้องเป็นขวดน้ําพี่น้องเนี่ยขวดใบที่1ขวดน้ําพี่น้องนะครับเฮาก็เฮ็ดไม้พี่น้องเฮ็ดไม้ยาวๆนี่พี่น้องนี่ไม้ยาวๆครับพี่น้องเป็นไม้ขนาดยาวเป็นด้ามเวลาเฮาไปเจอเขียดอีโม่นะครับพี่น้องนี่แล้วส่วนที่2ได้พี่น้องเด้อส่วนนี้เป็นส่วนที่สิให้เขียดมันเข้าไปอยู่ในขวดเฮาพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ใส่ขวดใบเล็กๆได้พี่น้องเด้อขวดใบน้อยๆนะครับตัดเอาเฉพาะปลายมันพี่น้องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในท่อนะครับท่อขวดน้ําพี่น้องเนี่ยพี่น้องท่อขวดน้ําพี่น้องครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเวลาเฮาไปเจอเขียดอีโม่พี่น้องเฮาก็สิใส่ส่วนน่ะพี่น้องนี่นะครับส่วนนี้พี่น้องเด้อน่ะใส่ส่วนนี้นะครับคุบเข้าพี่น้องคุบเข้าไว้นะครับคุบเสร็จปั๊บพี่น้องเห็นบ่ครับหูพี่น้องนี่มันสิเป็นหูเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันสิเป็นหูเขียดสิโดดเข้าไปในหูพี่น้องแล้วก็สิไปขังอยู่ในขวดเฮาพี่น้องเนี่ยขวดตัวเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วพอมันได้เต็มหรือได้หลายตัวแล้วเฮาจะค่อยเอาเขียดจากในขวดใส่ถุงเขียวได้พี่น้องเด้อนะครับใส่ถุงเขียวพี่น้องนะครับพี่น้องนี่อุปกรณ์พี่น้องนะครับพาพี่น้องมาตับเขียดอีโม่อยู่นาได้พี่น้องเด้อมื้อนี้ครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็นะครับอากาศดีพี่น้องนะครับบ่หนาวมันได้พี่น้องมื้อนี้นี่พี่น้องมึงเขียดอีโม่พี่น้องเขียดอีโม่พี่น้องเห็นพั่นน่ะนะครับปกติอีกเขียดอีโม่อยู่ในไหนาแหละพี่น้องนะครับอยู่ในไหนานะครับเผอิญว่านะครับเวลาเฮาสูบน้ําแล้วน่ะพี่น้องเวลาเฮาสูบน้ําแล้วเขียดอีโม่มันสิขึ้นมาน้ําเอ็ดเนี่ยพี่น้องน้ําคันนาพี่น้องนะครับคันนาพี่น้องคันนานะครับน้ําคันนาพี่น้องนะครับเนี่ยเขียดอีโม่พี่น้องเด้อเนี่ยเขียดอีโม่พี่น้องนะครับเขาเอาไปยังกินไว้ที่พี่น้องนะครับเอาไปตากแดดพี่น้องตากแดดทอดพี่น้องนะครับพี่น้องของดีเลยพี่น้องครับนี่เขียดอีโม่พี่น้องเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับนี่ให้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิลองใต้เขียดอีโม่ให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเด้อมันใต้ยังไหนพี่น้องเนี่ยพี่น้องใส่อุปกรณ์ตัวนี้พี่น้องนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้พี่น้องนี่นะครับเฮาเอาตัวนี้งุ้มมันพี่น้องเนี่ยงุ้มเข้าไปเนี่ยพี่น้องเนี่ยงุ้มเข้าไปเถอะเขียดอีโม่มันสินะครับเข้าไปช่องนี้พี่น้องเข้าไปข้างนอกไปค้าอยู่ในขวดพี่น้องเนี่ยเขียดอีโม่พี่น้องอุปกรณ์ดักจับนะพี่น้องเด้อมันต้องมีด้ามนะพี่น้องเด้อนะครับมันต้องมีด้ามยาวนิดนึงพี่น้องนะครับด้ามนี่สําหรับเวลาเฮาเจอเขียดอีโม่แล้วเนี่ยเขียดอีโม่มันก็สิได้นะครับมันตื่นพี่น้องมันตื่นคนพี่น้องเนี่ยมันตื่นคนพี่น้องนะครับมันตื่นคนเวลามันเจอเขียดอีโม่แล้วมันก็สิโดดหนีพี่น้องเนี่ยเห็นมั้ยพี่น้องเนี่ยโอ้นะครับเพิ่งจับได้มาจากตัวได้พี่น้องเพิ่งเลื่อนจับพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างจับเขียดอีโม่เบิ่งให้พี่น้องเด้อลองเบิ่งให้พี่น้องมื้อนี้สิโชคสิหมานบันไดได้พี่น้องเด้อลองเบิ่งให้พี่น้องลองเบิ่งครับนี่พี่น้องครับมันอยู่น้ําไหนาแหละพี่น้องนะครับเขียดอีโม่พี่น้องนี่น้ําไหนาพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งดูนะครับถ้าเกิดเจอปั๊บเฮาก็ใส่ตัวนี้งุ้มพี่น้องมันก็สิโดดเข้าไปในหูมันน่ะพี่น้องนะครับในช่องอยู่ในหูมันนะครับมันก็แค่แน่พี่น้องเอ้ยนะครับเขียดอีโม่คันคนมากวนแน่มันก็สิแค่แน่แค่ก็คือมันตื่นคนน่ะพี่น้องมันก็สิโดดหนีเฮาพี่น้องนะครับพี่น้องลองเบิ่งได้พี่น้องเด้อมื้อนี้มาสูบน้ําใส่นะเตรียมทํานาปังครับพี่น้องเตรียมทํานาปังนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งคือน้ําโอ้น้ําครับพี่น้อง
สูบตั้งแต่ช่วงแล้งเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับพอดีมีน้ำกันเลยสิลองสูบน้ำแล้วก็ปั่นน้ำเลยพี่น้องนะครับพอดีปกติแล้วมันต้องรอน้ำเคลื่อนปล่อยออกมาที่นี่ปรากฏว่าน้ำฝนตกพี่น้องนะครับน้ำฝนตกช่วงตาเข่าเลยพี่น้องน้ำหลายๆตอนนี้น้ำมันก็เลยมีเต็มให้เต็มน้ำเต็มหนองอยู่พี่น้องนะครับก็เลยสูบได้สูบบ่ค่อยหลายน้ำมันก็เลยหลายพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับก็ยุ่งหลายพี่น้องมื้อนี้ยุ่งหลายครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิ่งให้พี่น้องเด้อสิได้หน่อยหลายตัวบันไดพี่น้องนี่เฮาซ่องไปพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นเขตดิมั่วนี่ก็ตามันสินะครับพี่น้องสิเห็นตามันชัดเจนเลยพี่น้องนะครับนั่นแหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้พี่น้องถ้าเบิ่งเด้อนะครับนี่นะครับเพิ่งสูบขึ้นแรกพี่น้องครับเขตดิมั่วพี่น้องเขตดิมั่วครับนี่นะครับโอ้ยุ่งหลายพี่น้องไอ้มื้อนี้ครับยุ่งหลายยุ่งหลายยุ่งหลายครับพี่น้องนะครับนะครับยุ่งหลายนะครับยุ่งหลายยุ่งหลายพี่น้องไปมายามพี่น้องให้พี่น้องเขามายามโอ้ได้มาจากตัวเลยพี่น้องไงเดี๋ยวไปหาพี่น้องก่อนนะพี่น้องเด้อจากไผมายามไปพี่น้องไงพี่น้องสูบน้ำใส่ไร่ใส่นาพี่น้องไงเตรียมนี่พี่น้องไงพี่น้องไงเขาต้องเอาไฟจ้องมันพี่น้องเอาไฟจ้องมันพี่น้องไฟจ้องมันจ้องเสร็จปั๊บก็งุมปุ๊บนะพี่น้องนี่งุมโดดปะเอาโดดต้องแง่พี่น้องให้มันงุมแล้วมันเอาต้องแง่ให้มันโดดนะพี่น้องได้แล้ว1แต้มพี่น้อง1แต้มพี่น้อง1แต้มนี่ได้พี่น้องเด้อ1แต้มพี่น้อง1แต้ม1แต้มนี่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่ครับเอาต่อพี่น้องนะเอาต่อพี่น้องเอาต่อครับ1แต้มนะพี่น้องเอ้ย1หลายแต้มเลยพี่น้องหลายแต้มแล้วพี่น้องหลายแต้มแล้วนะครับนี่พี่น้องไปเอาต่อพี่น้องเอาต่อนะครับวันนี้วันที่9วันศุกร์ที่9ได้พี่น้องเด้อเชียร์บอลมันนี่พี่น้องนะครับมีรอบ8ทีมสุดท้ายพี่น้องนะครับนะครับโครเอเชียบราซิลพี่น้องนะครับนะครับโครเอเชียบราซิลพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งดูนะครับพี่น้องเฮามายามพี่น้องนี่เขียดหมูโอ้พี่น้องนี่นะครับพี่น้องนะครับสบายดีทุกคนนะพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยสิร้องไต้เขียดสิร้องไปยามหนูให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องเด้อนะครับว่าเป็นยังไงแน่ยังไงแน่นะครับสงสัยพี่น้องเฮามายามครับพี่น้องนี่นะครับครับจังใดเดี๋ยวจิมาทาคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นุ่งช่างๆมื้อนี้มื้อแล้วพี่น้องเด้อนะครับคิดจิมาพี่น้องเอ้ยนะครับนี่โซกมันเอาสำนีก่อนพี่น้องนะครับผู้ดีมือพวกมะยามพี่น้องนะมือพวกมะยามเดี๋ยวชี้ไปทักทายเขาก่อนพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับ